สวัสดีครับเด็กๆเป็นไงบ้างเห็นแล้วยังเดี๋ยวครูปอมดูดิมันขึ้นแล้วยังว่า Open เป็นไงออกจากห้องสอบกันหมดแล้วยังครับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยไหนคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยซิว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงกันแล้วบ้างเออมาก่อนที่อุ้ยยังไม่ให้ดูโจทย์กันเดี๋ยวนะยังไม่ให้ดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคณิตหนึ่งปีนี้ที่สอบกันไปเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับรอเพื่อนๆกันนิดนึงเดี๋ยวนะเป็นไงมีอะไรคอมเมนต์บอกครูปอมบ้างใครได้โจทย์ข้อไหนจำโจทย์ข้อไหนได้มาคอมเมนต์ไว้นะแล้วเดี๋ยวครูปอมจะเฉลยด่วนเลยสอบไปครูปองก็ไปสอบมารู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเอาภาพรวมก่อนแล้วกันนะภาพรวมเดี๋ยวนะระหว่างนี้รอเพื่อนนิดนึงกำลังค่อยๆทยอยเข้ามาน่าจะยังกำลังเดินทางออกจากห้องสอบอยู่กันใช่ไหมครับผมเดี๋ยวครูปองก็จะเริ่มพูดถึงข้อสอบเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้กลับมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยววันนี้ครูปองจะอยู่เฉลยด่วนข้อสอบนี้ไปเรื่อยๆเลยดูสักประมาณ6โมงทุ่มนึงดูว่าน้องๆยังไหวกันไหมถ้าเหนื่อยกันแล้วครูปองก็จะหยุดไปพักแล้วก็ให้น้องๆได้ไปเตรียมตัวอ่านกลางภาคสำหรับพรุ่งนี้อีกใช่ไหมบางคนสอบพรุ่งนี้บางคนก็วันอังคารอะไรก็ว่ากันไปเนาะในคอมเมนต์บอกครูปองซิว่าข้อสอบเป็นยังไงบ้างใครทำได้กดหัวใจให้ดูหน่อยเร็วข้อสอบเนี่ยครูปองรู้สึกว่าเอาความรู้สึกส่วนตัวก่อนเข้าไปนั่งทำเนี่ยโห10ข้อแรกปุ๊บชิลมากเลยทำไมมันง่ายอย่างนี้อะไรถูกไหม10ข้อแรกเนี่ยง่ายมากทีนี้ทำไปเรื่อยๆพอเป็นเริ่มอุ้ยขอโทษครับยังไม่ให้ดูโจทย์กันนะพอเริ่มข้อกลางๆ10กว่ายังไปได้เรื่อยๆโจทย์ค่อนข้างมาแนวแพทเทิร์นเดิมเลยแนวแพทเทิร์นเดิมยังเป็นลักษณะเดียวกับข้อสอบเก่าๆเนาะแล้วก็พอเริ่มข้อประมาณสักข้อ20 20กว่าเนี่ยเริ่มหัวร้อนละเริ่มเหนื่อยแล้วเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยแบบออกข้อสอบได้ถือว่ามาตรฐานสูงนะครับรอบนี้สำหรับครูปอมนะครูปอมต้องบอกว่ายากขึ้นน่ะพูดตรงๆเลยว่ายากขึ้นสำหรับวิชาสามัญในปีนี้นะมีน้องมาแล้วน้องบอกว่าน้องปิยธิดาบอกว่าคิดว่าง่ายกว่าแพท1แน่นอนวิชาสามัญเนี่ยง่ายกว่าแพท1แน่อันนี้ยังคงง่ายกว่าแพท1แต่ถือว่ายากสำหรับ9วิชาสามัญเพราะว่าเวลาก็น้อยด้วยถูกไหมครับแค่90นาทีเองแต่ข้อสอบนี่โหดเลยอ่ะก็ข้อที่โหดๆถ้าใครได้อ่านสเตตัสนะครูปอมลงสเตตัสไปหลังสอบเลขเสร็จเลยไอ้บทที่ยากๆนะเมทริกลำดับอนุกรมแล้วก็แคลคูลัสนี่น่าสนใจออกแบบว่าโหคือคำนวณ น้อยนะแคลคูลัสเนี่ยไม่ต้องมานั่งดิฟนั่งอินทิเกรตหาค่าสูงสุดต่ำสุดนิดเดียวเองแต่เป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจอ่ะคืออย่างเช่นข้อที่ให้กราฟพื้นที่ถูกไหมเดี๋ยวครูปอมก็เอามาเฉลยแหละให้พื้นที่ใต้โค้งมา fx แล้วถามอินทิเกรตอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องอินทิเกรตเลยแค่เราแปลความหมายจากกราฟนั้นว่าหมายความว่าไงแล้วเราก็เอามาหาค่ากับอีกข้อหนึ่งที่บอกว่ามีเส้นตรงอะไรนะตัดกราฟแล้วมีอินทิเกรต2ถึง5แล้วข้างในเป็นอะไร2 x f x อะไรเยอะแยะไปหมดเลยข้อนั้นก็สวยนะเป็นข้อสอบที่สวยมากเลยครูปอมแบบเห็นแล้วประทับใจคนออกข้อสอบชอบแต่ว่าถือว่าซาดิสมากคือเด็กๆนี่ตายเลยอ่ะมีน้องฟ้าบอกว่าทำไม่ทันใช่ครูปอมเชื่อว่าหลายๆข้อนะถ้าให้เวลานานกว่านี้เราจะทำได้แต่ว่าเวลาแค่เนี้ยเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยกับข้อยากๆเนาะแม้ว่าข้อแรกๆได้ใจดีมากเลย10ข้อแรกครูปอมบอกว่าเฮ้ยทุกคนควรจะได้เต็มนะสำหรับ10ข้อแรกเนี่ยแล้วก็ข้อหลังๆเนี่ยเริ่มยากละลำดับอนุกรมโหดเลยโดยเฉพาะข้อที่ไปปนกับพวกเมทริกอะไรอย่างเงี้ยมาแบบน่าตกใจแล้วคำนวณไม่เยอะแต่เป็นแบบวัดความเข้าใจมากเลยแบบเป็นข้อสอบที่ถือว่าโหดมากสำหรับปีนี้เมทริกก็เช่นกันเมทริกก็มาเยอะเลยส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจคือความน่าจะเป็นครับมันชอบปนกับเรื่องเซตเนาะในปีนี้ปนกับเรื่องเซตเยอะเลยโอเคทีนี้จำโจทย์อะไรกันได้ไหมครูปอมเอามาให้ดูบนเพจในบนเพจตอนนี้ใครเข้าไปดูบนเพจ Open ดูเรียนจะเห็นอันแรกนี่
ลงให้ดูอย่างแรกเลยเอาใจสายดิ่งครับเป็นไงบ้างใครมีใครดิ่งไหมหวังว่าจะไม่มีใครดิ่งเอ้ยลืมเปิดนี่หวังว่าจะไม่มีใครดิ่งนะครับน้องๆ นะครับหวังว่าจะไม่มีใครดิ่งเนาะใครดิ่งเนี่ยคะแนนตามนี้เลยมั่นใจครับใครดิ่ง1 24คะแนนพอใจไหมนี่เยอะสุดแล้วนะใครดิ่ง1เนี่ยดิ่ง2โทษครับดิ่ง2ก็ได้22คะแนนดิ่ง3 4 5ได้18หมดเลยรวม100คะแนนหวังว่าจะไม่มีใครดิ่งนะครับน้องๆทุกคนครับอันนี้คือดิ่งเนาะดูว่าใครดิ่งอะไรได้กี่คะแนนเป็นอย่างนี้มีน้องพลอยบอกว่าไม่ดิ่งดีมากครับไม่ดิ่งนะเราอุตส่าห์เตรียมตัวอุตส่าห์เสียค่าสมัครสอบไปแล้วห้ามดิ่งเด็ดขาดเลยมีอะไรอีกมีโพสต์ชิมลางไปบ้างแล้วสำหรับข้อสอบเลขเนาะตอนนี้บนเพจของเพื่อนเรียนจะเห็นว่ามีขยับ2วิชาก็คือคณิต1แล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยก็มาแชร์กันได้ใครจำโจทย์อะไรได้มาแชร์กันนะครับน้องพลอยทำไมอย่างนี้ล่ะไม่ดิ่งแต่หนูเทซะงั้นเลยดิ่งกับเทก็คล้ายๆกันไหมตอนนี้นะครูปอมก็จะมีกระทู้อันหนึ่งนี่ปักไว้อยู่ด้านบนสุดของเพจเลยถ้าใครเข้าไปดูจะมีอันนี้ครับเฉลยด่วนตัวนี้เอาไว้รวบรวมใครอยากดูหลายๆข้อตอนนี้ครูปอมแอบเฉลยไว้เห็นไหมเยอะแยะเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3เฉลยอะไรบ้างเข้าไปดูได้นะกำลังอัปเดตเรื่อยๆตอนนี้อัปไว้10ข้ออยู่เลยในกระทู้นี้นะครับโอเคน้องการอยากสอบแล้วอยู่ม.5 อ๋อใจเย็นเดี๋ยวปีหน้าได้สอบแน่นอนปีหน้าได้สอบแน่นอนอ่ะเฮ้ยมาว่าแล้วดูโจทย์กันดีกว่าระหว่างนี้น่าจะน้องๆ น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวครูปอมเอาโจทย์ง่ายๆมาให้ดูก่อนอย่างแรกเลยต้องบอกว่าหลายๆข้อมาเป็นแพทเทิร์นเดิมที่ครูปอมติวไลฟ์ไป 3-4 ครั้งเนี่ยมาตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะเลยอย่างเช่นข้อนี้เหมือนกันครับเริ่มเปิดมาข้อแรกเนี่ยเห็นไหมทฤษฎีเศษเหลือมาเลยทฤษฎีเศษเหลือมาเลยข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้ใครทำไม่ได้บ้างข้อนี้ต้องทำได้นะเพราะข้อนี้ง่ายและเป็นโจทย์ที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นข้อสอบเก่าเอามาออกใหม่เพียงแค่ต่างกันตรงคำถามนะข้อสอบเก่ามาอย่างนี้เลยแต่ว่าคำถามเขาไม่ได้ถามตัวนี้ไม่ได้ถาม A บวก B บวก C แต่คราวนี้เขาเอามาถาม A B C บวกกันเพราะฉะนั้นพอเป็นข้อสอบเก่าทุกคนควรจะทำได้นะครับลองมาดูซิว่าข้อนี้เป็นยังไงยิ่งข้อนี้ถ้าใครที่เรียนกับประเภทดูเรียนเนาะเจ็ตแมทที่เป็นวิชาสามัญเนี่ยมีเทคนิคสอนเลยว่าโจทย์ประเภทนี้ทำยังไงเขาบอกว่าไงบอกว่า a b c เป็นจำนวนจริงแล้วก็ให้ p x มา 2 x กำลัง 3 บวก a x กำลัง 2 บวก b x บวก c แบบนี้แล้วสำคัญตรงนี้ครับ x บวก 1 x บวก 2 x บวก 3 เป็นตัวประกอบของ p x เป็นไงนี่เริ่มมีคอมเมนต์แล้วน้องทอฝันได้นี่ง่ายๆข้อแรกอยู่เลยข้อแรกอยู่เลยแต่ว่าก็มีบางคนผิดนะครูปอมแอบเห็นมาคอมเมนต์ในเพจของเพจดูเรียนเนี่ยคือพอเป็นตัวประกอบเนี่ยหมายความว่าหารลงตัวถูกไหมแต่ว่าเราอย่าเอาลบ1ไปแทนนะมันถ้าใครไปใช้วิธีแบบนี้นะเช่น x บวก1หารลงตัวถูกไหมเราไปแทนเป็น p ลบ1 p ลบ1เท่ากับ0 p ลบ2เท่ากับ0 p ลบ3เท่ากับ0ถ้าใครใช้วิธีนี้แล้วมานั่งแก้หา a b c นะครูปอมบอกเลยว่าทำไม่ทันข้อสอบอะแบบนี้ไม่เอาใครใช้วิธีนี้เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยไม่ได้ทำข้อสอบไม่ทันแน่ทำยังไงครับข้อนี้พอเขาบอกว่า x บวก1 x บวก2 x บวก3เป็นตัวประกอบหมายความว่า px คือเป็นพหุนามกำลัง3พอดีถูกไหมพอเป็นพหุนามกำลัง3พอดี px ก็เลยเท่ากับ3วงเล็บเนี่ยคูณกัน x บวก1 x บวก2และ x บวก3ได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างนึงคืออะไรครับระวังตัวนี้ครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3เป็น2ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรากระจายทั้ง3วงเล็บเนี่ย x คูณ x คูณ x มันยังเป็น x กำลัง3สัมประสิทธิ์ยังเป็น1ถูกไหมเราต้องทำไงครับเราก็เอา2เติมเข้าไปข้างหน้าตรงนี้ด้วยกลายเป็น px เท่ากับหน้าตาแบบนี้เราอยากได้ a b c ทำไงครับเรากระจายเลยกระจายเลยกระจายอันนี้ครับทีละวงเล็บนะตัวนี้ก็เป็น x กำลัง2บวก 3x บวก 2ถูกไหมคูณ x บวก 3มี2ข้างหน้าปุ๊บกระจายต่อก็เป็นเท่ากับ2แล้วก็กระจายนี้ครับนะครับเป็น x กำลัง3บวก 3x กำลัง2บวก 3x กำลัง2บวก 9x บวก 2x บวก 6ตรงนี้ยาวนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแล้วเอาอันนี้บวกก่อนก็เป็น x กำลัง3บวก 6x กำลัง2
บวก 11x บวก 6 ถูกไหมแล้วกระจาย 2 เข้าไปก็จะได้ px ออกมาแล้วเป็น 2x กำลัง 3 บวก 12x กำลัง 2 บวก 22x บวก 12 นี่ไงได้ px แล้วจบแล้วข้อนี้เห็นไหมพอได้ px ปุ๊บ a b c อยู่ไหนนี่ไงนี่คือ a นี่คือ b นี่คือ c เพราะฉะนั้นคำตอบ a บวก b บวก c ก็เลยเท่ากับ46นั่นเองเย้ข้อนี้ง่ายๆ2คะแนนใครผิดไหมข้อนี้ห้ามผิดนะครับข้อแบบเนี้ยง่ายมากเลยห้ามพลาดกับข้อง่ายๆแบบนี้นะโอเคไหมเห็นไหมครับข้อนี้มาตามแพทเทิร์นเลยแล้วเหมือนข้อสอบเก่าเป๊ะเลยแค่เปลี่ยนคำถามใหม่เท่านั้นเองก็จะกำหนด px ขึ้นมาปุ๊บมี2ด้านหน้าแค่นั้นเองแล้วกระจายปุ๊บได้ a b c บวกกันเป็น46จบแล้วข้อแรกไหนใครถูกต้องกดไลค์รัวๆเลยได้คะแนนไหมมากดให้ครูปอมดูหน่อยสินี่คือข้อแรกนะครับมาดูกันเต็มๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างฟึบโอเคไหมข้อที่1ชิมลางง่ายๆระหว่างที่น้องๆ น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่นะครับเย่โอเคต่อนะเอามาให้ดูอีกสักข้อดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อแบบยากๆบ้างนี่คือข้อแรกครับเรามาดูต่ออีกสักข้อนะข้อถัดไปข้อแน่นอนครับข้อนี้เอาข้อนี้มาให้ดูทำไมเอาข้อนี้มาให้ดูเพราะข้อนี้ครูปอมก็เคยพูดถึงแล้วในกระทู้ที่เป็นเช็คลิสต์ที่ครูปอมเปิดให้ดูก็มีที่บอกว่าฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันในหนึ่งข้อนี้มันเป็นไงครับข้อนี้เขากำหนดนี่ข้อที่6นะน่าจะคุ้นกันอยู่ให้ a เป็นเซตแล้วก็เป็นจำ x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้เห็นไหมให้เป็นสมการล็อกถูกไหมครับล็อก absolute x ลบ2ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ0เนาะถามว่าผลบวกสมาชิกทุกตัวเป็นเท่าไหร่ข้อนี้ทำได้ไหมครับเป็นไงเริ่มต้นง่ายๆเลยล็อกอะไรได้0ก็ต้องล็อก1ถูกไหมเบสิกเลยล็อกอะไรได้0ใครจะไม่รู้อ่ะก็ต้องล็อก1ได้0เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าabsolute x ลบ2ยกกำลัง x ลบ5เนี่ยได้1ถูกไหมได้แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นครับเวลามีอะไร2ก้อนยกกำลังกันได้เราได้1เนี่ยสมมติครูปอมยกตัวอย่างง่ายๆ a ยกกำลัง b แล้วได้1เนี่ยมีกี่กรณีที่เป็นไม่ได้อย่างแรกเลยที่เรามักจะนึกถึงก็คือกรณีที่1ครับข้างบนเลขชี้กำลังเป็น0ถูกไหมครับเลขชี้กำลังเป็น0นะก็คือ b เท่ากับ0เพราะถ้าเลขชี้กำลังเป็น0แล้วอะไรก็ตามยกกำลัง0มันได้1แน่ถูกไหมครับแต่อันเนี้ยมีเงื่อนไขมีข้อห้ามอยู่ว่า a ห้ามเป็น0นะเพราะ0ยกกำลัง0ไม่นิยามนะครับไม่นิยามนะอะไรก็ตามยกกำลัง0ได้1ยกเว้นอย่างเดียวคือ0ห้ามยกกำลัง0เพราะเขาไม่นิยามโอเคไหมนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ครับคืออะไรกรณีที่2คือ a เป็น1นั่นเอง a เป็น1ก็ได้ถ้า a เป็น1 b เป็นอะไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขเลยถูกไหม b เป็นอะไรก็ได้เพราะ1ยกกำลังอะไรก็ได้1แน่ๆนี่คือกรณีที่2โอเคหมดแล้วยังจริงๆยังไม่หมดนะมีกรณีที่3ด้วยกรณีที่3คือ a อาจจะเป็นลบ1ถูกไหมลบ1ยกกำลังอะไรได้1ครับต้องยกกำลัง b เป็นคู่b เป็นเลขคู่ไงลบ1ยกกำลังได้คู่เลขคู่ก็ได้1ถูกไหมแต่ว่าข้อนี้ครูปอมบอกว่ากรณีที่3ไม่ต้องคิดเพราะเห็นไหมข้างล่างเป็นไงครับข้างล่างคือ absolute แสดงว่าข้างล่างเท่ากับลบ1เนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมดังนั้นการที่มี a ยกกำลัง b ได้1เนี่ยมี3กรณีนะโอเคคือกรณีแรกเลขชี้กำลังเป็น0ด้านล่างฐานห้ามเป็น0กรณีที่1กรณีที่2ฐานเป็น1 b เป็นอะไรก็ได้ไม่มีเงื่อนไขกรณีที่3คือ a เป็นลบ1 b เป็นเลขคู่แต่กรณีที่3ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าข้อนี้ด้านล่างเป็น absolute มันไม่ติดลบแน่โอเคเพราะฉะนั้นเราจะคิดแค่2กรณีนะครับมาดูกันครับกรณีที่1ครับ b เป็น0หรือว่า x ลบ5เป็น0ถูกไหม x ลบ5เป็น0ถ้า x ลบ5เป็น0เราจะได้ว่า x เป็น5นี่คือ1คำตอบเช็คด้วยอย่าลืมเช็คด้วยเขาบอกว่าฐาน5เป็น0ถูกไหมเพราะ0กำลัง0ไม่ได้ซึ่ง x ลบ5เนี่ย
ฐานคือ absolute x ลบ2ถามว่าเป็น0มั้ยไม่เป็น0แสดงว่า x เท่ากับ5ใช้ได้นะครับนี่คือ1คำตอบนะได้5มาตัวนึงละกรณีที่2ครับกรณีที่2ถ้าฐานเป็น1หรือ absolute x ลบ2เป็น1เห็นไหมได้อะไรครับก็ได้ x ลบ2เป็น1ก็ได้เป็นลบ1ก็ได้แสดงว่าได้ x เป็น3และ1ได้มาอีก2คำตอบจบแล้วยังจบครับเพราะฉะนั้นคำตอบเรามีอะไรบ้างมี5มี3มี1นะครับเรียบร้อยดังนั้นคำผลรวมของคำตอบก็เป็น5บวก3บวก1คำตอบข้อนี้เท่ากับ9นั่นเองได้มาแล้วอีก2คะแนนเห็นไหมครับข้อนี้ใครทำถูกไหมกดหัวใจบอกครูปอมหน่อยสิใครทำถูกไหมข้อนี้ข้อนี้ยังไม่ยากนะครับเป็นสมการล็อกนะครับเรามาดูเต็มๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นไหมข้อที่6นะอันนี้ยังเป็น10ข้อแรกอยู่ซึ่งเป็นข้อง่ายเห็นไหมกำหนด a เป็น x เซตของ x ที่สอดคล้องกับสมการนี้โอเคก็แน่นอนล็อกอะไรได้0ก็ต้องเป็นล็อก1เราก็เลยได้ว่า absolute x ลบ2ยกกำลัง x ลบ5เป็น1นี่ไม่จำเป็นจะต้องใช้สมบัติล็อกเอา x ลบ5มาข้างหน้านะไม่จำเป็นนะครับทีนี้มีน้องถามว่าลบ1มายังไงอ๋อเดี๋ยวดูตรงนี้กันนะa ยกกำลัง b ได้1มี3กรณีกรณีแรกคือเลขชี้กำลังเป็น0แต่ฐาน5เป็น0กรณีที่2คือฐานเป็น1 1กำลังอะไรก็ได้1กรณีที่3คือถ้าข้างล่างเป็นลบ1ลบ1กำลังคู่ก็ได้1ถูกไหมแบบนี้แต่กรณีที่3ไม่เกิดขึ้นเพราะด้านล่างเราเป็น absolute อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกรณีแรกครับกรณีแรกบอกว่าเลขชี้กำลังเป็น0ก็คือ x ลบ5เป็น0แสดงว่าได้ x เป็น5นั่นคือ1คำตอบกรณีที่2 absolute x ลบ2คือด้านล่างถูกไหมเป็น1พอเป็น1ปุ๊บเวลาถอด absolute ต้องได้บวกลบนั่นเองนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงได้1กับลบ1มาตรงนี้นะครับโอเคไหม absolute เช่นง่ายๆเลยครูปอมยกตัวอย่างเช่น absolute x เท่ากับ3อย่างเงี้ยเห็นไหม x เป็นได้2ตัวก็คือ x เป็น3ก็ได้เป็นลบ3ก็ได้อย่างเงี้ยนี่คือเบสิกในการถอดค่าสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้น absolute x ลบ2เท่ากับ1ก็เลยได้ว่า x ลบ2เป็น1ก็ได้เป็นลบ1ก็ได้ถูกไหมx ก็เลยเป็นเอา2มาบวกก็เป็น3กับ1ได้ไปอีก2คำตอบบวกกันก็เป็น9นั่นเองโอเคครับข้อนี้ก็ยังไม่ยากเนาะอย่างง่ายๆเลยโอเคก็เปิดให้ดูชิมลางกัน2ข้อก่อนละกันสำหรับเฉลยชุดล่าสุดนั่นเองโอเคไหมเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวครูปอมจะให้น้องๆพักนิดนึงแล้วก็คอยติดตามเฉลยหน้าเพจ Facebook Open Nuriyan นะครับทั้งคณิต1และภาษาอังกฤษเลยแล้วอย่าลืมนะใครจำโจทย์ข้อไหนได้เอามาแชร์กันเอามาแชร์กันนะครับโอเคแชร์กันใครจำอะไรได้เอามาลงไว้คอมเมนต์บอกไว้เลยติดตามแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูปอมจะกลับมาไลฟ์ต่อคอยติดตามให้ดีนะครับอีกไม่กี่อึดใจครูปอมจะเอาข้อไหนมาให้พวกเราดูแล้วมาลุ้นต่อกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันไปละ